าล่ะเรากลับมาอีกครั้งนึงกับชั้นที่400ในโรงพยาบาล666วู้เย้ครั้งที่แล้วก่อนเราจะผ่านมาได้นี่ก็คือเอาเกือบตายเลยนะตกใจเยอะมากเราเจอผีเจอปีศาจไหนมาอู้อะไรอ่ะอ้าวก็เราก็ตื่นเต้นไงเพราะว่าครั้งนี้เราจะได้ปลดทุกข์เพราะว่าเป็นชั้นแห่งห้องน้ำแต่ประตูเปิดออกไม่ได้นะใช่งั้นตอนนี้เรามาจดจำกันก่อนว่ามีอะไรที่เด่นๆบ้างจริงๆด้านหน้าห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องเป่ามือ2อันมีถังขยะนะเอ้ยถังขยะใต้นี้มี3นะจำไว้ด้วยมีซิงค์น้ำอันเล็กของเด็กแล้วก็มีส้วมโถฉี่ชาย6อันที่จดจำอีกอย่างนึงก็คือในนี้เนี่ยมีถังน้ำอีก4กับกันลื่นอีก4นะแล้วก็ไม้ถูอีก3มีส้วมอยู่ข้างในกับกระดาษทิชชู่ด้วยโอเคงั้นหนวดนายนั่งอยู่ในส้วมไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกลับมาไปทุกคนฝั่งนี้ใช่ไหมฉันคิดว่าใช่นะโหชั้นที่400ตื่นเต้นอ่ะไม่แน่นะว่าโรงพยาบาลนี้อาจจะมีชั้นที่666แล้วอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นชั้นแบบสุดยอดมีเฮลิคอปเตอร์รอเราอยู่ด้านบนห้องน้ำมาเลยฉันปวดฉี่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยรอยเท้ารอยเท้าใครอ่ะไม่รู้อ่ะแหมก็มันเป็นส้วมเนาะมันก็คงต้องมีคนมาเอ๊ะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวทุกคนดูไงในเงาดิเฮ้ยมันเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนมีรอยเท้าแล้วมันมีเงาอยู่ในกระจกด้วยปะในลองเดินออกมาดินี่ไงมีเด็กเฮ้ยเออไหนไม่เห็นเลยมีเด็กจริงๆมีรอยเท้าไหนเด็กอ่ะแต่ต้องเดินออกมาไกลๆก่อนให้มีรอยเท้าก่อนแล้วมองไปที่กระจกมันจะมีเด็กแวบออกมาไม่เห็นมีเลยฉันบอกเห็นมีนั่นลูกนายเหรอไอ้หนวดเฮ้ยเป็นลูกของฉันเองอยากหลอนเลยไม่เอาแล้วจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วกลับ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 เรากลับทางไหนนะเรากลับทาง exit จ้าแต่มีรอยเท้าถือว่าแปลกไปมันมีเด็กจริงๆมันพุ่งมาแห่รอยเท้ามันหายไปด้วยตอนเราเข้าไปใกล้อ่ะใช่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 เราไปเหยียบเท้ามันอ่ะเขาเรียกว่าเด็กห่วงที่ไงและชั้นต่อไปน่าจะ402อย่างแน่นอนโอเคไปเลยจุ๊บแจงพี่ไม้ลุยซกเล็กซกเล็กโอ้โหโอ้โหโหแล้วมันออกมาเรื่อยๆเลยเหมือนตอนที่จุ๊บแจงแบบโดนขังไว้ในห้องที่มีน้ำเยอะๆโอ้จานนั้นเลือดออกมาเยอะมากเลยนะใครจะไปก็ไปเถอะฝั่งนั้นตกหมูไม่น่าใช่น้ำตกหมูฉันคิดว่ารับก้อยยังไงจ๊ะเฮ้ยยังขี้เหมือนเดิมไม้หนวดยังไม่ออกเลยงั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าพวกเราจะมาล้างตูดให้นายเองน้ำเจิงฮะใครฉี่ทิ้งไว้จริงเหรอเฮ้ยโถมันคือโถมันคือน้ำเลือดที่เมื่อกี้ในชั้นเมื่อกี้มันเอิ่งขึ้นมาบ้างเมื่อกี้เลยกลับออกจริงๆน่าจะเป็นนิ้วอันเนี้ยเร็วๆออกไปออกไปนี่นายใช้วิธีการผลักเพื่อในการต่อยเหรอโอ้ยชอบแบบว่ามายืนขวางแบบประตูทางออกไม่ยืนทำอะไรโอ้ยแต่ฉันน่ะรู้อะไรอย่างหนึ่งคือทุกๆชั้นมีอะไรเชื่อมโยงกันนะดูที่ขนาดน้ำเลือดที่เอิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะยังเอิ่งขึ้นมาข้างบนได้เลยเอิ่งอีกไหมไม่หรอกลองฟังเสียงดูก่อนว่าชั้นนี้มีอะไรผิดปกติไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้าส้วมดูดีนะไม่มีน้ำน้ำหายหมดแล้วแล้วก็ฉันเช็คในห้องเก็บของนิดนึงของยังครบเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะลองแง้มๆดูในพวกส้วมต่างๆที่มีคนแอบนั่งอยู่แบบแอบฟังเราวะดูทรงปกตินะห้องน้ำที่เช็ดมือ22เออปกติข้างหลังไอ้หนวดนี่มีแปรงปะมีแปรงขัดส้วมใช่ไหมมีก่อนหน้านั้นฉันให้พี่โมเอามาแปรงฟันอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วฉันก็ให้สล็อตเนี่ยเอาไปปั่นหูต่อไม่ไปละเข้ามาแล้วจ้าเนี่ยมีคนไม่เชื่อใจนะฉันรู้เลยมีคนไม่เชื่อใจเราต้องเช็คนิดหน่อยโอเคความปลอดภัยและความรอบคอบเป็นสิ่งที่ดี406ครับยังตายไม่พออีกเหรอยังไม่พอต้องการเพิ่มเอ๊ะอุ๊ยเฮ้ยทุกคนมีดูช่องลมดิมีคนอุ๊ยช่องลมมีมืองอกออกมามีเด็กคนนึงเปิดช่องลมแต่ดูเหมือนว่าหัวและตัวเขาหายไปอ่ะ
ทุกช่องเลยป่ะหรือมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวช่องเดียวนะช่องเดียวมีแต่มือโหอย่างหลอนวันนี้หลอนจริงไปเถอะก่อนที่เขาจะกลับมาแบบออกมาทั้งตัวทางนี้ใช่มั้ยใช่ๆๆนาฬิกานะนาฬิกานะใช่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่ต้องถามแล้วกดไปแล้วด้วย407 407 407 407เย้อุ้ยอุ้ยพี่คะเล่นกันมั้ยเอาล่ะแม่ไปดูดิโอ้ขอโทษนะอย่างกับหนัง The Shining แต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเราหรอกเขาก็แค่เด็กเฉยๆอ่ะงั้นจะรอไปก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยฮะเฮ้ยเด็กตายอุ้ยเอาหายไปแล้วหลอน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 รีบไปดีกว่าแต่ในห้องน้ำมันเหมือนเดิมนะมันตายไปแล้วเด็กนั้นมันตายไปแล้วไม่อยู่แล้วครับโอ้โหเมื่อกี้กระพริบตาด้วยใช่ไหมเฮ้ยจริงเหมือนชายนิ่งจริงอ่ะไอเด็กเมื่อกี้นี่คือแบบว่านอนอาบเลือดเลยนะทุกคน408ฉันได้ดูเงียบนะไม่มีอะไรผิดปกติแน่นอนใช่ไหมหนวดเฮ้ยไม้ถูพื้นไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมสองอันโอเคน่าจะมีหนวดนายแบ่งไม่ออกอีกเหรอช่วงนี้ท้องผูกเนอะอะไรอะไรเพื่อนมีรอยมือถังขยะมีหัวคนด้วยป่ะนี่ฮะมีรอยมือข้างๆเห็นไหมตรงที่ล้างมือเด็กเออจริงเฮ้ยในถังขยะมีหัวคนเนี่ยเมื่อกี้ฉันเห็นติ่งหูอยู่ใช่ไหมเฮ้ยถังขยะนี่ก็มีมือคนเหมือนกันทุกถังเลยมีมือคนโผล่มามือเด็กเมื่อกี้อ๋อเอออวัยวะเด็กเมื่อกี้ที่แบบมันหายไปคือมีคนตัดแล้วเอามาใส่ในนี้เหรอที่กรี๊ดไงโอ้ยโอ้ยโคตรน่ากลัวโอ้ยขอบคุณมากที่ทำให้ฉันเดินเร็วขึ้น ผ่านไปได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่409จ้าปิ๊งไปพ้นจากที่นี่ให้ได้พวกเรารอดอยู่แล้วล่ะเพราะพวกเราความจำเป็นเลิศโอเคถังยังอยู่ดีหนวดไม่ยิ้มนะหนวดบึ้งลองดูแบบพวกใต้ถังขยะโอ้ยอะไรห้องน้ำห้องเนี้ยมันมีผีผู้หญิงฮะตัวดำเมือกเลยแล้วมันก็ปิดประตูเฮ้ยจริงๆเหรอจริงๆเมาส์สะบัดเลยเมื่อกี้ฉันเหมือนกันฉันได้ยินเสียงประตูปิดอ่ะฉันก็เลยไม่ได้นี่โอ้ฉันมองไม่เห็นเลยอยากเห็นน่ะผมก็ถอยออกมาแล้วผมก็แบบจะให้ทุกคนไปดูแต่มันปิดประตูหนีไปก่อนน่ะมันหน้าตาเป็นไงพี่โมโหมันเป็นผู้หญิงหัวทองแต่ตัวมันดำแบบดำผิดมนุษย์มานานแล้วตาเลือดเป็นผีแหละอย่ายุ่งกับมันเลยไปไม่คือผมก็ไม่รู้คือเดินบังเอิญเดินไปเจอไม่เป็นไรดีแล้วล่ะฉันไม่อยากเห็นเหมือนกันได้ยินแต่เสียงเมื่อกี้ปังเข้าเลย410แล้วจ้าอุ้ยไอ้หนวดเดินเอาไปไอ้หนวดเดินมันออกมาไหมมันไม่น่าออกมั้งมันไม่ออกพี่เราเข้าไปคุยกับมันดิไอ้หนวดแกมันท้องผูกเหรอไอ้หนวดแกต้องการอะไรจากพวกเราหรือเปล่ามันต่อยแป้งเหรอเฮ้ยแต่มันกันทางออกไม่ให้ฉันออกดูดิออกมาเร็วมาเร็วไปเถอะฉันอยากคุยกับมันอ่ะฉันลองคุยได้ไหมลองดิไปจะคุยก็คุยเลยเราขึ้นลิฟต์ไปก่อนนะบ๊ายบายไปด้วยมันแค่บอกว่านั่งมานานกดเลยขอยืดเส้นยืดสายหน่อยเออสงสัยมันเป็นตะคริวนะฉันว่านั่งมานานแล้วนั่งมา6-400ชั้นแล้วได้อยู่Yeah Yeah แต่ความสนุกของเกมนี้ก็คือแต่ละชั้นเนี่ยมันมีอีเวนท์ที่มันไม่เหมือนกันอ่ะฉันชอบนะ Yahoo ฉันลองสำรวจพวกประตูหน่อยห้องน้ำมีอะไรอีกป่ะนี่ไม่มีเลยฉันว่าวันนี้ดูปกติดีมากเลยอ่ะของทุกอย่างอยู่ครบนะส้วมชาย6อันด้านบนเพดานไม่มีอะไรหัวนั่งนิ่งนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครบหมดเลยงั้นไปต่อนะไปแบบรวดเร็วค่ะไปแบบรวดเร็วโอเคไปต่อก็ได้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พอแค่นี้ได้ไหมล่ะอุ๊ยอีกแค่6ชั้นเราจะไปถึงด่านบอสแล้วอ้าวนายถามว่าพอแค่นี้ได้ไหมเราตอบเลยว่าพอแค่นี้ได้ไหมไม่ได้
413513ชั้นอาถรรพ์อีกแล้วเฮ้ยเลข13ทุกทีเจอแต่อะไรหลอนๆตลอดเลยถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าไม่ได้เลยเล่นใครต่อยฉันคนเฮ้ยหัวพวกนายหายไปไหนอะเออหน้าหายเฮ้ยไอ้พอเราไปส่องกระจกแล้วหน้าเราหายไปเลยโอ้มาโอ้ไม่โหถ้าอยู่ชั้นนี้นี่หัวกุดแน่โอ้เราไม่มีตัวตนไม่เอาหัวจะหายไปตลอดกาลมันอาจจะมีใครบางคนหรือว่าผู้หญิงหัวทองคนนั้นอาจจะมาหักคอเราก็ได้อะนี่ไงชั้น13นี่หลอนตลอดจริงๆเขาอาจจะต้องการร่างกายเราไงไม่ต้องการฉันไม่ให้ร่างกายแกหรอกฉันเป็นคนไม่ใจง่ายแต่มีตาเด็กอยู่ตรงนี้เอามันไปแล้วเออไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะแหละมันอยู่ในห้องเก็บของอ่ะเมื่อกี้แต่ว่าที่เมื่อกี้ผมเห็นน่ะมันผมทองนะมันโผล่หัวมาที่ไหนไหนวะเนี่ยมาดูดิมันโผล่หัวมามันเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันไม่เห็นมันโผล่มาหลายที่มากเลยอ่ะทุกคนใช่ป่ะไอ้ผู้หญิงตัวดำๆป่ะตัวดำตาแดงอ่ะเออนั่นแหละที่ผมเห็นก่อนหน้านี้แต่ไม่อยากเห็นดีกว่าไปดีกว่าแต่ครั้งนี้ตัวดำตาแดงผมดำหมดเลยนะแสดงว่าเหมือนไหม้ไปหมดแล้วอ่ะมันน่าจะมุดไอ้นี่ตอนที่มันอยู่ห้องน้ำนั้นน่ะมันน่าจะมุดมุดซ่วมหรอสี่รอบเออมุดซ่วมแล้วออกไปรูนั้นมันเลยดำไงอ๋อฉันว่ามุดซ่วมแล้วไปผิดไอ้นี่แน่เลยไปถังที่มูนวอล์กเข้าไม่รอดหรอกพี่ไม้แม้กระทั่งนายมูนวอล์กนายก็จะเจอผีถ้วยแก้วไม่ถ้วยอ่ะเข้าไปเช็คในนั่นเนยเช็คเร็วเกินไปเช็คเลยไปหรือเปล่าก็อยากรู้ให้ชัดว่ามีอะไรผิดปกติไหมอนวดในห้องน้ำไม่มีจ้าส้วมปกติถังขยะน่าจะปกติช่องลมไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพดานล่ะเพดานเหมือนเดิมนะไอ้หนวดก็ปกตินะงั้นก็ฉันว่าเขาน่าจะปล่อยเราไปอ่ะชั้นนี้น่าจะปล่อยแต่ว่ามันแป๊บนึงนะมันไม่มีข้างนอกอะไรผิดปกติเลยนะไม่มีมันจะหลอกให้เราตายใจหรือเปล่านะอ้าวโซนของฉันเช็คแล้วนะฉันเช็คแล้วเหมือนกันถ้าผิดก็ไม่ใช่ของฉันหูยอีกแค่2ชั้นทุกคนอีกแค่2ชั้นหุ้ย416เย้รวดเร็วมากจริงๆอ่ะกับชั้น400ใครเข้าไปก่อนบ้างไม่มีอะไรที่พวกเราต้องเก่าเอ้ยเดี๋ยวทุกคนดูป้ายดิมันไหลมาหาฉันด้วยไม่หายมันไหลมาหาฉันเนี่ยพื้นลื่นไงพื้นลื่นโอ้โหระวังเราอาจจะโดนป้ายจนตายนะระวังพื้นลื่นอันนี้ป้ายพื้นลื่นระวังเราระวังป้ายลื่นมันแค่พื้นลื่นมากน่ะจนป้ายมันเกาะไม่อยู่แต่ป้ายมันเหมือนไปรวมจุกกันอยู่ตรงนั้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วปึ๊บปึ๊บเอ๊ะเขาวงกดเหรอแป๊บนึงหรือแป๊บนึงนะเปิดไฟให้เห็นสัก 5-6 วิมันจะเป็นอะไรเฮ้ยมันมืดมากเลยเพื่อนโอ้เป็นบันไดอุ๊ยอุ๊ยเอ้าเฮ้ยเราตายเลยมีได้ยินเสียงร้องไห้อยู่แถวนี้อ่ะว่าไหนตายมั้ยขอตายเลยประเด็นคือเราจะผ่านไปยังไงมันมีอะไรทีละคนไหมเดี๋ยวฉันเห็นอะไรเขียวๆอ่ะฉันได้ยินเสียงคนร้องไห้อ่ะนายต้องเดินดีๆอย่าตกบันไดโอเคหมายความว่าไงอ่ะแล้วถ้าฉันลงเนี่ยอ๋อตายเลยมันมีเขียวๆวนๆอยู่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะนี่เขียวๆวนคืออะไรอ่ะมีเสียงกระซิบฉันด้วยอ่ะซิบ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 ลงมาข้างล่างสิฉันพยายามไม่มองอย่างอื่นนอกจากบันไดอ่ะห้ามมองอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้มองแล้วฉันก็ไม่ได้วิ่งด้วยฉันลงมาลึกมากแล้วฉันบอกว่าฉันจะเจอลิฟต์เนื้อที่ไม่ใช่ผีอุ้ยฉันมองโอ้โหเสียงเด็กกำลังร้องเพลงมันกระซิบข้างหูใช่ไหมพี่จ๋าหันมามองหน่อยสิจ๊ะฉันเจอผีฉันเจอที่ไหนอ่ะข้างล่างนายลงมาเดี๋ยวนายก็เจอโอเคฉันเจอแล้วรีบๆมาเดินวิ่งได้ไหมอ่ะโอเคฉันมาแล้วจ้า
ฉันลงมาแล้วจ้าอยู่ข้างบนข้างบนเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากจุ๊บแดงโอ้เอ๊ะผ่านแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวฉันลอยอ่ะฉันกำลังขี่คอใครบางคนอยู่ฉันจมดมตูดใครอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ดมตูดฉันแหละฉันไหมเฮ้ยฉันที่500แล้วเอ๊ะเดี๋ยวน้องออกมาจากไหน exit นะโหเราห้องนี้ของอย่างเยอะอ่ะเราต้องนับของเป็นชิ้นๆเลยป่ะเนี่ยโอ้ my god ฉันว่านะมันมีวิธีนึงที่มันสามารถใช้ได้อ่ะเพื่อนอีกแล้วสมาคมคนแคปเจอร์อ่ะเราใช้มาตลอดนี่แต่ฉันจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันประหลาดมากเลยตรงที่มีอ่างล้างมือ5อันมีไอ้ที่ดับเพลิงแล้วก็ถังขยะถังขยะมันมีไซบิ๊กเบิ้มด้วยนะเนี่ยไซบิ๊กเบิ้มนี่ๆผมบอกเลยไอ้ถังขยะเขียวในห้องนี่ทำไมฮะผมว่ามาแน่มาแน่คือแบบว่าไอ้ที่หัวไอ้ที่ถุงๆนี่ป่ะถุงอาจจะหายไปผมว่ามาแน่นอนโหไม่หายก็โพโลและสิ่งที่ยากอีกอย่างนึงคือไอ้นี่นี่แหละเขาเรียกว่าชั้นมรณะชั้นมีของเยอะมากฝั่งนี้มีถังน้ำ5อันทุกอย่าง5อันหมดเลยนะทุกคนไม้ถูพื้น5ถุงเต้า5แล้วก็ที่เช็ด5ทั้งนะมันเป็นไวยะอะไรบางอย่างเปล่าแล้วก็นี่ไม่รู้สิถังขยะก็มี5อันเหมือนกันอะแล้วก็นี่คือชั้นนะชั้น500ไงอ๋อเออชั้น500ฉันถามไปในถุงเต้าที่นายบอกคืออะไรหรอถุงเต้านี่ที่ตักขยะนี่อันเนี้ยถุงเต้าอ่ะจีนบ้านคนจีนเขาเรียกงี้อ๋อบ้านนายเรียกอะไรอ่ะถุงเต้าที่โกยไงตักขยะเอาที่โกยถุงเต้าบ้านคนจีนมันมีถุงเท้าอยู่ในห้องนี้ด้วยเหรอวะนายไม่มีชื่อเฉพาะได้เหรอไม่อ่ะชื่อเฉพาะที่โกยขยะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีสวิตช์ไฟข้างละ4นะนี่ yeah. อาจจะเป็นสิ่งที่พวกนายอาจจะไม่ได้จำจริงๆเขาต้องเรียกว่าบุ้งเต้านะเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันเรียกถุงเต้าอ่ะบุ้งเต้าอ่ะรู้จักไปละถุงเต้าบุ้งเต้าบุ้งเต้าไปเลยหุยตื่นเต้นนายอยากไปชั้นที่600เร็วๆจังเลยแล้ว600มันจะเป็นห้องอะไรเนี่ยห้องมันจะหมดหรือยังเนี่ยเย้โหเดินไกลมากคือสุดทางจริงๆอ่ะเราออกมาจากไหนกาไหนดูสิวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมจ๊ะเย้เฮ้ยมี666ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ก่อนหน้านี้ตัวนี้มีฝาเห็นไหมถังขยะมีเลข6อยู่โอ้ใช่ไปกลับเลยมี6กำกับอยู่แทบทุกถังใช่มันเพิ่มความหลอนเพราะว่า666เป็นเลขแบบแห่งความตายของเกมนี้อ่ะแค่ปีศาจตายไงเราโปรเฟสชั่นอลมากเลยนะเนี่ยเราเก่งมากแต่ยังไม่มีอีเวนท์ที่เป็นผีแบบผีจ๋าๆเลยนะไปเลยคุณมาเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้าไปอ่ะแล้วทุกคนโดนว้ามาหมดเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยประตูนี่เปิดประตูหาที่หลบแล้วเฮ้ยนี่มันชายดีชัดๆเลยชายดีชายดีมันเอาขวานจามไอ้ซีอยู่เอ้ยชายดีจริงๆด้วยนี่จริงมาต้องมีไหมครับรีบกลับไปก่อนที่ฉันจะเคิร์กเกรีบไปเลยไม่ต้องบอกฉันก็กลับแน่โอ้โหแล้วคือเขาใช้โมเดลแบบในหนังเลยอะโมเดลคนจริง